สวัสดีครับมาพบกับ Sai AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีของเล่นมาแนะนำเป็นเหมือนเครื่องร่อนกระดาษที่เรียกว่าเครื่องร่อนกระดาษหรือว่าของเล่นนะครับที่สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านนะครับโดยเราใช้กระดาษขนาดไม่ใช่ A4 นะครับเป็นครึ่งหนึ่งของ A4 ทางยาวนะครับเราพับกันแค่3ครั้งเท่านั้นเองง่ายที่สุดง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็ใช้แค่กระดาษนะครับแผ่นเดียวเท่านั้นเองนะครับ3ครั้งนี่พับยังไงบ้างอันนี้คือผมเลือกตัดมาแล้วนะครับแบ่งครึ่งทางยาวเนาะปกติ A4 จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับแล้วก็พับครึ่งแล้วก็ตัดเฉพาะตรงนี้ที่เราต้องการนะครับเริ่มต้นครั้งแรกนะครับให้เราพับครึ่งนะครับแบบนี้เลยรีดให้เรียบนะครับพับครึ่งหนึ่งนะครับพอได้ลักษณะแบบนี้นะครับเราจะวัดนะครับขอบแต่ละฝั่งนะครับเข้ามาประมาณ6เส้นนะครับประมาณ6เส้นเนาะประมาณนี้นะครับทั้ง2ฝั่งนะฝั่งนี้ก็6เส้นเช่นเดียวกันนะครับมาโดยประมาณนะครับถ้าเราได้แบบนี้แล้วนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเราก็จะพับเข้ามานั่นเองเราพลิกทางนี้ก็ได้นะครับจะได้เห็นชัดเจนปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรีดให้เรียบเลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูว่ามันจะเป็นเหมือนเครื่องร่อนได้อย่างไรนะครับเครื่องร่อนของเราจะหมุนติ้วติ้วติ้วไปเลยเวลาเล่นนะครับเราจะมันมี2ฝั่งเนาะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่มันอ้าปากได้ไหมครับเราจะไม่จับฝั่งนี้นะหรือว่าก็ได้ทั้ง2เลยครับแต่ว่าทางนี้จะดีกว่านะครับเราจับฝั่งนี้นะแล้วก็กางปีกมันให้ประมาณนี้นะครับให้มันเชิงว่าขนานกันหน่อยนะครับเวลาเล่นนะครับเราก็จะจับตัวนี้จุดเดียวตรงกลางนะครับวัดกลางแล้วก็โยนลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะหมุนลงไปอย่างเงี้ยครับเป็นเหมือนเครื่องร่อนเนาะจับไปอย่างเงี้ยแล้วก็นะครับหมุนลงไปเราอาจจะไปลองเล่นบนชั้น2ของบ้านนะครับหรือว่าของอาคารโรงเรียนได้นะครับแบบนี้นะเพื่อนๆสามารถไปลองทำเล่นได้นะครับไม่ยากเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับปุ๊บไปลองดูกันเลยไปก่อนอื่นนะครับก่อนที่ไปใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสาย AB Channel กันด้วยนะครับไปกันเลยว้าวThank you.